คะช่วงนี้ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมสันติภาพปารีสณสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยหวังให้สงครามโลกครั้งที่1เป็นเครื่องเตือนใจว่าทุกประเทศจะไม่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงขึ้นอีกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะในงานวันรำลึกครบรอบ100ปีการยุติสงครามโลกครั้งที่1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสันติภาพปารีสหรือปารีสพีซฟอรัมณห้องประชุมใหญ่ลาวิลเลจหลังพิธีวันรำลึกครบรอบเสร็จสิ้นโดยมีผู้นำประเทศผู้นำรัฐบาล114คนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมมีจุดประสงค์เพื่อหาข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมร่วมกันด้านสันติภาพและการปกครองในทุกมิติมีทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมองค์การอาสาสมัครเอกชนสมาคมและหน่วยงานที่เป็นแหล่งความคิดหรือติ้งแท้งเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมในการร่วมเสนอแนวทางธรรมาภิบาลโลกรูปแบบใหม่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในยุคปัจจุบันได้โดยฝรั่งเศสมุ่งหวังจะจัดการประชุมปารีสพีซฟอรัมทุกปีหลังจากนี้เพื่อเป็นเวทีสำหรับการระดมสมองด้านสันติภาพธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหนังสือพร้อมลายเซ็นให้กับห้องสมุดสันติภาพจำนวน3เล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันรำลึกถึงการครบรอบ100ปีของการยุติสงครามโลกครั้งที่1ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราจะต้องไม่ทำให้โศกนาฏกรรมร้ายแรงแก่มวลมนุษยชาติเช่นนี้เกิดขึ้นอีกสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้ต้องมีพื้นฐานจากการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนโดยประเทศไทยได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาและสันติภาพที่ยั่งยืนโดยทุกคนจะเข้มแข็งไปด้วยกันจึงขอมอบหนังสือ3เล่มนี้ไว้เพื่อสะท้อนแนวคิดดังกล่าวไว้ณที่นี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางกลับประเทศไทยและถึงประเทศไทยในเวลา 14:45 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน